เพราะสมัยก่อนนี่ไม่มีหนี้มีสินทำมาหากินแบบว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวปกติพื้นเพเดิมของลุงจริงๆคือทำนาอยู่พ่อแม่เป็นชาวนาแต่พอทำนาแล้วมันเกิดกระแสว่าชาวนายากจนก็เลยพลิกผันจากการทำนาคิดว่ามันไปไม่รอดแน่ก็หันมาทำการเกษตรแบบว่าทำยังไงถึงจะรวยก็กลับมาทำตามกระแสนิยมเพราะช่วงนั้นรู้สึกว่าสวนผลไม้ในแถบนี้มันจะไม่มีหรอกก็คิดทำสวนทุเรียนดีกว่าก็หนีจากท้องนามาก็มาจับจองที่แถบนี้ก็ทำเป็นสวนจากนามาทำเป็นสวนแต่ผมมาทำเป็นสวนโดยความคิดที่ว่าอยากรวยนะจนทุกวันนี้ยังไม่ได้รวยเลยแต่มีหนี้กลับไปในชีวิตไม่เคยเรียนเรื่องนี้แล้วอยู่ๆจะต้องมาทำเรื่องสวนทุเรียนโดยเอาวิชาการที่เพิ่งรู้มาทำในที่สุดมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราไม่ได้เรียนมาก่อนเพียงแต่เขาบอกแล้วทำเลยคือสรุปแล้วขาดความรู้ในที่สุดทำก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่รู้นี่คือวิกฤตจากการที่ทำอะไรโดยไม่เรียนโดยไม่รู้โดยไม่ศึกษาซะก่อนในสุดความหายนะก็เกิดขึ้นเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมๆมาทำเกษตรอินทรีย์มาทำแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆจุดเปลี่ยนนั้นมันไม่มีทางเลือกมันเหลือทางเดียวแล้วทางนี้เราไม่เคยเชื่อทำมาหากินแบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกินเองเลี้ยงปลากินเองทำนาเองทำสวนเองทำไร่เองมันจะอยู่รอดก็ลองทำดูมาทำปุ๋ยใช้เองมาปลูกผักกินเองมาเลี้ยงปลาเองคือไม่ออกนอกบ้านเลยคือทำไงก็ได้ให้มันมีกินไปวันๆจากที่มีกินไปวันๆแล้วก็มาอ่านพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชดำรัสมีอยู่หลายพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านได้พระราชดำรัสเตือนสติแล้วผมก็นำอันนั้นมามันตรงกับพระราชดำรัสที่ว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแต่พระองค์ไม่ได้หมายความว่าให้ทำอย่างเดียวนะทำอะไรก็ได้ให้ทำทีละอย่างเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการทำมาหากินเนี่ยถ้าจะใช้คำพูดเนี่ยหรือใช้หนังสือเนี่ยพูดให้ฟังแจกหนังสือไปให้อ่านเนี่ยมันทำมาแล้วไปถึงไหนเปิดเวทีพูดให้ฟังแจกหนังสือกลับบ้านถามว่ามันประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบความสำเร็จหรอกเพราะอะไรเขาไม่เห็นพูดให้ฟังก็ได้ก็ฟังไปเฉยๆก็มันไม่เห็นไม่เห็นแล้วใครจะเชื่อคนมันต้องตำตามันต้องเห็นกับตาสัมผัสกับมือถึงเขาจะเชื่อผมก็เลยว่าผมเอาตัวรอดแล้วเพราะหมดหนี้หมดสินหมดหนี้หมดสินเพราะพระราชดำรัสทำตามโครงงานของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านพระราชดำรัสออกมาหลายขั้นหลายตอนแต่ผมเรื่องทำในที่ง่ายๆก่อนเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยทำยังไงถึงเราจะเผยแพร่เรื่องนี้ว่าไอ้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วมันทำได้จริงนะมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเหมือนกับใครบางคนที่พูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเพ้อฝันมันไม่จริงไม่จังไม่ร่ำไม่รวยเอาตัวไม่รอดหรอกผมก็อยากจะทำให้ดูว่าเศรษฐกิจพอเพียงเอาตัวรอดได้และเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยผมก็เลยต้องทำให้ดูวิธีทำให้ดูมันก็ต้องสอนโดยการกระทำก็เลยทำศูนย์เรียนรู้คือทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เห็นประจักษ์ว่ามันทำได้จริงๆก็เลยเกิดศูนย์เรียนรู้อันนี้ขึ้นมา